ดีครับมิเนี่ยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปที่3 EP 3นะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องที่หลายคนอยากรู้แล้วผมว่าก่อนจะมาดูคลิปเนี้ยคงดูมาหลาย channel แล้วแหละคือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่มากแล้วก็มีคนพูดค่อนข้างเยอะละแต่ว่าเหมือนผมจะมาลองพูดในมุมของผมแล้วกันซึ่งมันอาจจะซ้ำหรืออาจจะไม่ซ้ำกับคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าลองดูนะครับหัวข้อก็คืออยากปั่นเร็วๆแต่ว่านิ้วมันไม่ไปอ่ะทำยังไงดีซึ่งคำตอบมันอยู่ในคำถามแล้วคำตอบเป็นคำถามก็คือนิ้วไม่ไปใช่ไหมง่ายเลยฝึกแต่นิ้วครับฝึกแต่นิ้วก็คือมือซ้ายไม่ใช่บอกฝึกแต่นิ้วคือในนี้ก็นิ้วไม่ใช่นะมือซ้ายซึ่งผมจะแนะนำก็จะเป็นรูปแบบว่าเป็นรูปนี้ซึ่งตอนที่ผมฝึกรูปนี้ผมใช้เวลานานมากๆกว่าจะแบบเล่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ปิดนะครับนานมากๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองฝึกเพราะว่าอันดับแรกเลยนอกจากโครมาติกเนี่ยรูปแบบเมื่อกี้ลักษณะแบบนี้มันเป็นรูปที่เราใช้แรงของนิ้วนางกับนิ้วก้อยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งคำว่าการปั่นเนี่ยมันคือมันส่วนใหญ่นะมันจะใช้การเล่นโน้ตแบบ3โน้ตต่อสายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วทั้ง4ควรจะแข็งแรงทั้งหมดซึ่งนิ้วที่มันอ่อนแอน้อยสุดก็คือจะเป็นนิ้วนางกับนิ้วก้อยซึ่งลูกนี้มันจะทำให้ได้นิ้วนางกับนิ้วก้อยค่อนข้างเยอะแล้วพยายามฝึกกับโดที่ไม่ดีดให้ได้ก็เริ่มต้นอาจจะไม่ต้องเร็วขนาดนี้อาจจะช้าโอเคอีกอย่างสำคัญมากสำหรับคำว่าการปั่นคือการจิกหัวนิ้วนะครับคือถ้าเกิดเราแตะเฉยๆเนี่ยแรงมันจะค่อนข้างน้อยแต่คือว่าถ้าเป็นการจิกหัวนิ้วเนี่ยมันคือการที่เอาหัวนิ้วเนี่ยจิกเข้าไปแล้วก็สะบัดมันออกด้วยอย่างเช่นตอนที่เราแตะนิ้วก้อยไปผมจะแตะแล้วก็สะบัดมันออกด้วยตอนที่แตะนิ้วนางผมจะแตะแล้วก็สะบัดมันออกด้วยนะครับซึ่งก็ทำเงี้ยทุกนิ้วกว่ามันจะกลายเป็นธรรมชาติของเราในการเล่นลูกพวกเนี้ยให้มันเป็นเองโดยธรรมชาติให้ได้จนมันแบบว่ามันฟรีครับคำว่าฟรีหมายถึงว่ามันเราสามารถเร่งมันขึ้นได้โดยที่แบบเหมือนเราสั่งได้ประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็ค่อยลองเอามาฝึกกับการดีดแล้วก็ค่อยเอามาขยายเป็น2สายแล้วก็ค่อยข้ามไปถึง6สายจะอิงจาก C major ฟอร์มที่2นะครับของแบบ6สายซึ่งฟอร์ม2ก็จะเป็นก็เล่นเป็นลูกนี้แต่ว่าเล่นเป็นซีเควนซ์แบบเมื่อกี้แต่ว่าไล่ขึ้นประมาณนี้แต่ว่าก่อนจะดีดอย่าลืมเอาไปฝึกแบบที่ไม่ดีดก่อนหรือว่าจะดีดสายละหนึ่งครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากเล่นเป็นลูกเชิงเลกาโต้นะครับดีดเป็นสายละหนึ่งครั้งก็ได้พอนิ้วเรามันได้แล้วเนี่ยต่อมาก็นั่นแหละครับมาเรื่องปีกก็คือพยายามทำให้มันสัมพันธ์กันด้วยซีเควนซ์เดิมนะครับพยายามใช้ซีเควนซ์นี้แต่เริ่มต้นคือผมว่า มือนี่เราอาจจะเร่งได้ด้วยกำลังของเราอ่ะแต่ว่ามือนี่มันยังไม่ทันเพราะฉะนั้นลองเอาลูกนี้ไปฝึกดูอาจจะได้ผลนะครับในช่วงแรกๆที่กำลังฝึกอยากจะเล่นเร็วๆนะครับลองดูครับว่าได้ผลหรือเปล่าแล้วก็มาคอมเมนต์บอกผมนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาแนะนำนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ